คะแต่ละพักก็งัดกลยุทธ์ในทุกรูปแบบมาเรียกคะแนนค่ะซึ่งวันนี้นะคะหนึ่งในไฮไลท์ที่หลายคนอยากติดตามแล้วก็น่าติดตามคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะที่มาในลุคสบายๆเขาบอกว่ากระชากวัยสวมใส่กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบนำทีมแกนำพักพลังประชารัฐค่ะนั่งรถไฟในรอบ50ปีนะคะเดินทางจากกรุงเทพไปประสัยหาเสียงที่จังหวัดนครราชสีมานะคะดูภาพบรรยากาศกันนะคะผู้ชมวันนี้ตั้งแต่เช้าตรู่เลยนี่ค่ะลุคนี้เลยลุคนี้ค่ะเป็นยังไงคะผู้ชมชอบไหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็ไปพร้อมกับแกนำนะคะก็ช่วงเช้าเนี่ยจัดพิธีบวงสรวงสวดคาถารับดาวพฤหัสที่ย้ายราศีเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ทำการพักนี่ภาพนี้นะคะถือว่าเป็นการเอาเลิกเอาชัยก่อนค่ะก่อนที่จะนำทีมแกนนำพอเสร็จพิธีเนี่ยขึ้นรถไฟนะคะเป็นขบวนรถเร็ว135กรุงเทพอุบลราชธานีจากสถานีกลางบางซื่อแล้วก็เดินทางเดินสายหาเสียงที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยพลเอกประวิตรเนี่ยมาในลุคกระชากวัยก็อย่างที่เห็นใส่กางเกงยีนสวมรองเท้าผ้าใบแล้วก็ขึ้นไปนั่งบนโบกี้รถไฟชั้นธรรมดานะคะระหว่างทางเนี่ยก็แกะกล่องผัดไทยมาทานบนรถไฟชมบรรยากาศด้วยนะคะตลอดเส้นทางเนี่ยแวะทำกิจกรรมพบปะประชาชนตามสถานีต่างๆด้วยนี่ตอนที่ทานอาหารระหว่างที่นั่งอยู่บนรถไฟนะคะครับนี่ค่ะซึ่งตอนที่ทำกิจกรรมพบปะกับประชาชนเนี่ยก็มีแฟนคลับค่ะมาดักรอที่ชานชาลานะคะนำทั้งดอกกุหลาบดอกดาวเรืองมามอบให้มาให้กำลังใจค่ะแล้วก็ตะโกนเชียร์ลุงป้อมสู้ๆขอให้ชนะการเลือกตั้งได้เป็นนายกซึ่งพลเอกประวิตรก็ตอบกลับนะคะบอกว่าอยากให้เป็นก็ต้องเลือกสิครับเป็นนายกคนที่สามเป็นของเชียร์เยอะฮะค่ะบรรยากาศก็คึกคักมากๆนะคะครับซึ่งพลเอกประวิตรก็ให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าเป็นการนั่งรถไฟในรอบ 40-50 ปีได้เลยพร้อมกับหยอกล้อผู้สื่อข่าวอย่างอารมณ์ดีด้วยถามว่าเป็นยังไงบ้างสนุกไหมซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามว่าร้อนไหมพลเอกประวิตรก็บอกว่าไม่ร้อนแล้วก็บอกว่าการเดินทางในครั้งนี้ก็หวังว่าจะใช้รถไฟในการพัฒนาพื้นที่ภาคอีสานด้วยนะคะก่อนที่จะชี้ไปที่เลข37ซึ่งเป็นเลขที่นั่งถัดจากที่นั่งของพลเอกประวิตรอะค่ะก็เป็นหมายเลขของส.ส.พรรคพลังประชารัฐด้วยนะคะช่วงหนึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามกรณีที่คุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยประกาศไม่จับมือกับพรรคพลังประชารัฐในการจัดตั้งรัฐบาลช่วงนั้นพลเอกประวิตรย้อนทันทีเลยค่ะบอกว่าตนก็ไม่เคยพูดจะจับมือด้วยโอ้โห 40-50 ปีนานแล้วนะครับไปนั่งด้วยกันสนุกมั้ยสนุกมากพร้อมร้อนไหมครับก็ไม่จะไปร้อนเนี่ยคุณร้อนไหมล่ะเอาไปร้อนแล้วผมจะร้อนไหมก็บอกไปแล้วเราพัฒนาอีสานเนี่ยครับเราจะใช้รถไฟเนี่ยล่ะพัฒนาภาคอีสานถ้าเปิดอุตสาหกรรมใครเศรษฐาไทยอ๋อพี่น้องประชาชนก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันก่อนนะว่ากันผมก็ไม่ได้ประกาศว่าผมจะจับมือนี่ก็บอกว่าไม่ได้จะจับมือด้วยนะคะซึ่งทันทีที่ไปถึงสถานีรถไฟนครราชสีมาประมาณบ่ายโมงที่ผ่านมานี่มีกองเชียร์มาผูกผ้าขาวม้าต้อนรับแล้วก็ตะโกนเรารักลุงป้อมลุงป้อมสู้ๆคึกคักเหมือนกันนะคะจากนั้นพลเอกประวิตรพร้อมกับแกนนำก็เดินทางไปที่วัดศาลาลอยที่อำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะเข้ากราบไหว้หลวงพ่อใหญ่เจดีบรรจุอัฐิเท้าสุรนารีและกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในวัดพร้อมกับไปทำบุญแล้วก็รับพรจากพระที่ให้พรว่าให้ได้เป็นนายกนะก่อนที่ช่วงเย็นนะคะพลเอกประวิตรจะขึ้นเวทีปราศัยใหญ่ที่ตลาดเซฟวันพร้อมกับแนะนำผู้สมัครส.ส.นครราชสีมาทั้ง16เขตของพรรคพลังประชารัฐค่ะ